ตัวแทนที่ว่าเอาไหมตัวนี้ตัวเนี้ยเรื่องเริ่มออกไปอย่างนี้ตัวใหญ่นะต้องสมทบครับโอ้โหแปลกๆกันนะครับส่งไปประมาณสักครับลงไม้อำเภอได้แหละนะครับทำเป็นน้ำเป็นหลักๆนะครับนี่คือเป็นสำคัญนะครับแล้วก็มันมีอีกเงินขึ้นมานะเช่นน้ำท่วมใหญ่ๆอะไรต่างๆแบบนี้ต้องเตรียมการไว้เงินต้นนี้แต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีเงินมาอยู่ในมือเนี่ยประมาณ 8-10 ล้านบาทที่จะให้รองนายกเนี่ยครับเวลามาเยี่ยมโน่นเยี่ยมนี่เสร็จเนี่ยเจอเรื่องอะไรเร่งด่วนสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้ก็ปีละประมาณ8ล้านถึง10ล้านบางปีเราก็ได้มากกว่านี้นะครับนายเถินเนี่ยก็เลยคุยกันไปแต่ว่าหลักสำคัญก็คือว่ามันจะต้องทางรัฐบาลเองนะครับเขาอยากให้ท้องถิ่นมาสมทบด้วยเกิดความรู้สึกของการร่วมมือกันส่วนปีงบ62เนี่ยนะครับก็มีการตะเวนกันก็ให้อำเภอต่างๆให้ท้องถิ่นต่างๆลงเสนอดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็มีส่วนหนึ่งก็เป็นการเสนอของที่นี่นะครับก็จะเป็นประโยชน์ตอนนั้นจะแก้ประโยชน์เรื่องอะไรบ้างเนี่ยผมดูเปิดถนนเปิดอันนี้กันนะครับเอาง่ายๆนะแล้วก็ปัดป้อนกันนะครับเปิดท่อเปิดเนี่ยไปเปิดท่อกันเนี่ยนะครับเอาเลยร่วมกันเปิดท่อกันสองคันเลยนะอยู่ด้านนี้เลยครับด้านนี้เลยแรงหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ถนนต่างๆเนี่ยขอให้มันนะให้น้ำให้ท่ามันดีแล้วก็คุณลุงมาถือตัวอามัดตัวแล้วก็เดี๋ยวของคุณลุงเนี่ยขอให้เป็นคนตัดอย่าเพิ่งตัดนะครับแต่ว่าตัดตรงนี้ตัดตรงกลางนะเอาคนอื่นมาช่วยจะถือมากคนนี่คนสวยๆนางงามนางงามในหมู่บ้านนะเอานางงามนางงามนะไม่เป็นไรทุกคนที่ผู้ว่ามาวันนี้หมู่เฮาเนี่ยทุกคนมีความปิติยินดีอย่างยิ่งเลยครับในหน้าผู้ว่านี่ก็มาจากปากใต้เนาะเป็นเล่าความหลังของฟังเนี่ยผมก็ยินดีมากเลยแล้วก็ขอให้ผู้ว่าเป็นตั้งใจมาเนี่ยก็ขอให้ผู้ว่าแล้วก็พวกเราทุกคนเนี่ยมีอายุมั่นยืนยาวมีหน้าที่การงานขอให้ประสบประการทำหน้าที่การงานขอให้เจริญก้าวหน้าแต่กันเดียวเด้อยะพีเตโยวิวัตันตุตัพโลโกวินาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพะลังเจริญ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 ขอบคุณครับตรงนี้ก็เป็นตี้ของเปิ้นบ่มีถนนก็เลยมาขอแล้วก็ของบประมาณมาสนับสนุนเรื่องบล็อกก็รอดเหลี่ยมแล้วก็ขอตี้เพิ่นทำถนนเข้ามาเมื่อได้มาแล้วตรงเนี้ยถนนหนองฟากปุ้นมันมีอยู่แล้วแต่ที่ออกที่มันมีก็เลยทำถนนเลาะแม่วังไปออกถึงวังทองหมู่บ้านวังทองหมู่12ครับตอนนี้ถนนครบหมดละแล้วต่อไปก็คงจะพัฒนาคือเป็นถนนคอนกรีตที่มาตรฐานยิ่งขึ้นไปฟูมไฟฟ้าการเกษตรก็น่าจะเข้าจะมีประโยชน์ยิ่งสำหรับพี่น้องชาวบ้านหมู่6หมู่12ที่มีที่มีตังอยู่แต่นี้เพื่อจะทำการเกษตรโดยเฉพาะส้มเกลี้ยงแถบนี้เป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกส้มเกลี้ยงได้สวยงามยิ่งเป็นแหล่งที่จะผลิตส้มเกลี้ยงเลยนะครับทุกคนมีความยินดีมีถนนดังเดินเจริญรุ่งเรืองขอเพราะถนนเนี่ยอยู่เนินนานๆครับเกษตรมาหาทุ่งนาเก็บไปหาทุ่งนาเก็บเกี่ยวนะครับสวนกล้วยสวนอะไรอยู่เดิมมันสามารถจะวิ่งผ่านได้รถลากครับแล้วก็ผิดรุนของการเกษตรอ่ะมาเดียวนี้ก็ได้มานี่ก็ว่าเยี่ยมดีแล้ว